วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีเมื่อวันที่9เมษายน2564นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นโจทยื่นฟ้องนายอานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326มาตรา328แล้วก็เรียกค่าเสียหายเนี่ยครับ 24,062,475 ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคดีเนี่ยโจทฟ้องสรุปไว้ว่าจำเลยเนี่ยใช้บัญชี Facebook ชื่ออานนท์ศักดิ์วรวิทย์มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 74,000 คนเมื่อวันที่5มีนาคมเวลาใดไม่ปรากฏชัดจำเลยได้กระทำผิดต่อกฎหมายกล่าวคือจำเลยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่ารู้ว่าเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติลงนามรับรู้แต่ยังซื้อขายมาเป็นของตนเองนี่จงใจทำผิดกฎหมายโดยเจตนาเลยคดีนี้ควรต้องเข้าคุกนะครับทำผิดโดยเจตนาตั้งใจโกงที่แผ่นดินมาเป็นสมบัติส่วนตัวถือเป็นการโกงชาติคนโกงชาติคนโกงแผ่นดินขนาดนี้หรือครับที่จะบอกว่าให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิรูปตัวเองไม่ให้โกงชาติโกงแผ่นดินเสียก่อนเถิดบุคคลทั่วไปที่ได้เห็นได้อ่านข้อความทั้งหมดประกอบกันย่อมเข้าใจได้ว่าโจทเป็นคนไม่ดีกระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองคดโกงเอาที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมาเป็นของตนเองโดยทุจริตมีนิสัยเลวทรามทั้งที่ความเป็นจริงแล้วโจทไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายการโพสต์ข้อความดังกล่าวของจำเลยลงในพื้นที่สาธารณะบนโลกออนไลน์ถือเป็นการใส่ความโจทด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อบุคคลที่3และประชาชนทำให้โจทได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศทางธรรมหาได้ฐานะทางสังคมและครอบครัวเนื่องจากโจทเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจอันเป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทจึงขอให้สิทธิ์ขอใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเป็นเงินจำนวน 24,062,475 บาทให้ลบหรือว่าหยุดเผยแพร่โพสต์หรือประกาศข้อความอันเป็นเท็จที่เป็นการหมิ่นประมาทโจทกับให้ลงประกาศโฆษณาจากคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Facebook ของจำเลยเป็นเวลาติดต่อกัน7วันเหตุเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยนะฮะสุดท้ายเนี่ยศาลก็ประทับรับฟ้องเอาไว้เป็นคดีหมายเลขดำออ่าง 077/2564 เพื่อไต่สวนมูลฟ้องนะครับแล้วก็ปรากฏว่าวันที่25ตุลาคม2564เนี่ยคุณผู้ชมศาลนั้นก็มีการนัดครั้งแรกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยแต่ปรากฏว่านายธนาธรนั้นเนี่ยนะฮะไม่ไปนะฮะไม่ไปที่ศาลนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นั้นก็บอกว่าตัวเองไปรอที่ศาลเก้อนะฮะแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าวันที่26ตุลาคม2564ดร.อานนท์เขียนเฟซบุ๊กเอาไว้น่าสนใจนะครับบอกว่าผมนี่โดนฟ้องคดีหมิ่นประมาทมา2ครั้งในชีวิตทั้ง2ครั้งโจทที่ฟ้องมาแทบจะกราบตีนขอถอนฟ้องหรือต้องการให้ศาลยกฟ้องมันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับคือการฟ้องคดีหมิ่นประมาทนี้ถ้าคนที่ฟ้องเรามีแผลมากมายผมถนัดมากในการหักพยานปรปักษ์ซักค้านจนฝ่ายพยานโจทเหงื่อกาดแตกพลักหรือได้แต่ตอบว่าไม่ขอตอบไม่ทราบไม่รู้ไม่เห็นการที่ศาลบันทึกคำให้การไว้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้เอาไปใช้ในคดีอื่นๆต่อไปได้ครับนอกจากนี้จำเลยยังเรียกเอกสารการกระทำผิดของโจทที่มีแผลได้อีกมากมายจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับรูปคดีด้วยเหตุนี้โจทอาจจะกลับกลายเป็นจำเลยได้ง่ายๆหากจำเลยซักค้านโจทหรือจำเลยสามารถหักพยานปรปักษ์หรือโจทสามารถโจทมาสารภาพแผลการกระทำผิดของตนเองกลางศาลโดยความพลั้งเผลอหรือจำเลยเรียกเอกสารมาก็เป็นการเปิดแผลโจทก็ได้ครับคนเป็นโจทฟ้องจึงต้องระวังตัวมากเพราะพลาดมาคือเจ็บหนักแบ่งปันประสบการณ์ให้เรียนรู้ร่วมกันครับขอให้ตั้งตรงบนสัจจะยึดมั่นในหลักการศาลทำงานในพระปรมาภิไธยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ล่าสุดนั้นดร.อานนท์เขียนเอาไว้ดูครับงานนี้ก็อย่างที่บอกนะโจทก็หนีหน้าจำเลยอีกครั้งหนึ่งครับ